หมายเหตุคลิปพาร์ท2นี้มีข้อมูลซ้ำที่นำมาตีความและเสนอใหม่นะครับดังนั้นโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและอีสเตอร์เอ็กที่ผมนำมาเสนอบางอย่างก็ไม่ใช่แต่ผมก็อยากนำมาเสนอเท่าที่ตัวเองอยากนำเสนอนะครับอ่ะไปรับชมกันได้เลยฉากที่1เราจะเห็นประธานที่หุกเสียบบนต้นนิ้วซึ่งสาเหตุที่ประธานหุกเสียบเพราะประธานทำผิดศีลข้อที่5ดื่มสุราทำไมถึงทำผิดศีลข้อที่5ย้อนกลับไปฉากที่ประธานกำลังเข้าห้องน้ำและใช้ยาหยอดที่รูทวารซึ่งประธานเป็นโรคดิสีลวงและโรคดิสีลวงก็เกิดจากการดื่มสุรานะครับและทำผิดศีลข้อที่4การโกหกและศีลข้อที่2การลักทรัพย์แต่การที่ผมพูดข้างต้นผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าประธานคนนี้ทำผิดศีลข้อที่4และข้อที่2หรือเปล่านะครับแต่ผมค่อนข้างที่จะศีลข้อที่5นะครับฉากที่2เราจะเห็นลูกน้องพญายมที่ตัดพ้อและเอามีดเสียบท้องตัวเองซึ่งการกระทำเช่นนี้มีชื่อว่าการเซ็ปปุกุหรือฮาราคิรีทั้งสองคำนี้มีความหมายคือการคว้านท้องตัวเองแต่การฮาราคิรีมันเป็นคำหยาบในหมู่นักรบซามูไรจึงเปลี่ยนชื่อเป็นเซ็ปปุกุแทนนะครับฉากที่3เราจะได้ยินเสียงพิภพมัญจุฬาบาวาตอนจบซึ่งมาจากละครโทรทัศน์พิภพมัญจุฬาต้นฉบับพุทธศักราช2511ถึง2513และทำร้องทำนองโดยมนัสปิติสารขับร้องโดยวิเชียรภูโชติละครพิภพมัจจุราซีรีส์ของไทยที่ออกฉายครั้งแรกทางช่อง5โดยออกฉายทั้งหมด86ตอนนะครับฉากที่4เราจะเห็นพญายมที่เอาน้องหมาขึ้นมาอ่านซึ่งมาจากคลิปพัสโลไวรัสทำลายชีวิตนะครับที่เอามาใส่เพาะอย่าให้คลิปมันยาวเฉยๆนะฉากที่5เราจะเห็นพญายมที่นั่งบนเก้าอี้ลอยซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเก้าอี้ของธานอสในภาพ Guardian of the Galaxy เป็นซีนแรกของธานอสนะครับแถมเราจะเห็นปืนลูกซองที่พญายมใช้อยู่ซึ่งปืนที่พญายมใช้มีชื่อว่า BY15 จากเกม Call of Duty M แต่ในโลกความเป็นจริงเป็นตระกูล Winchester 1200นะครับถ้าข้อมูลผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ